วยกันเองก็เกินเกินไปม .4 ม .5 เพื่อน3ก็แล้วกันโอเคค่ะค่ะพอสบายใจคุณคริสนะคะจริงๆคริสไปงานนิกทุกครั้งเลยนะคะตั้งแต่นิกเนี่ยมาอันนี้คริสไม่เกี่ยวเลยค่ะคือคริสยังไม่รู้เลยว่าแบบคริสเกี่ยวในส่วนนี้ยังไงแต่ว่าจริงๆจริงๆคงต้องไปถามเจ้าตัวทุกคนนะคะคือเรื่องความรักอะมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นอยู่แล้วอะค่ะค่ะคริสไม่รู้หรอกว่าใคร follow หรือ unfollow คือมันมีคน unfollow follow กันทุกวันแหละนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนอาจจะแบบว่าติดใจหรือว่าเสียใจไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคริสอยู่กับวุ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะให้เข้าใจผิดเพราะว่าคริสไม่ได้รู้จักใครเป็นส่วนตัวเลยอะค่ะคริสก็ไม่รู้ว่าคริสจะไปแนะนำใครตอนไหนหรือว่าการที่คริสรู้จักคนใหม่ขึ้นมาแล้วเจอกัน2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วเพราะทุกคนเขาก็ต้องแบบว่า respect ในส่วนการเป็นส่วนตัวของเพื่อนกันแต่ละคนนะคะแต่ละคนยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าคริสจริงๆคริสไม่รู้จะเริ่มถามว่าอะไรต้องถามว่าอะไรเพื่อนฉันงงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวคงให้วุ้นกับเจนนี่เขาลองคุยกันเองก่อนแล้วกันค่ะเพราะจริงๆคริสก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือเพราะคริสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไงคริสก็เลยไม่ได้แบบถึงขั้นเสียใจเหมือนที่วุ้นเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคริสอยู่ในเวอร์ชันงงมากกว่าแล้วก็ไม่อยากจะให้เข้าใจผิดว่าการที่คริสแบบว่าพูดคุยกับคนที่คริสรู้จักใหม่หรือว่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคริสแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่คู่รักคู่หนึ่งที่เขาไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เรื่องเลยด้วยซ้ำเนี่ยคือเราไม่รู้จักไปใช่ไหมใช่นะคริสสมทบหญิงยอดเยี่ยมทุกเรื่องเลยค่ะคือไม่เคยเกี่ยวอะไรกับใครเขาเลยคริสคิดว่าเขาอาจจะยังแบบเสียใจอยู่หรือโกรธอยู่หรือเข้าใจผิดอยู่อะค่ะแล้วจริงๆคือคริสแบบปลายแถวปลายเรื่องมากๆอะก็อยากจะให้เขาคุยกันเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆคริสก็ไม่เกี่ยวไงคุณเองได้คุยกันถึงประเด็นเรื่องนี้อะไรนะคะได้คุยกันก็คุยกันบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆวุ้นเขาก็เสียใจมากอะเนาะเขาก็เสียใจว่าแบบมีคนเข้าใจผิดเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็เรื่องที่มันเกิดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะแนะนำใครให้รู้จักกับใครอยู่แล้วเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็เสียใจที่เพื่อนเสียใจค่ะแสดงว่าได้เจอเจนนี่เราก็มีการอธิบายให้เพื่อนอะไรนะคะเราได้เจอเจนนี่เราก็มีการอธิบายให้เพื่อนอ๋อหนูไม่ต้องอธิบายอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วอะค่ะค่ะก็ต้องกลัวแหละว่าเขาจะคิดไปเองแต่ก็ไม่อยากจะให้เขาคิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าคริสแบบใช้ชีวิตยังไงหรือว่าคริสเพิ่งรู้จักใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคริสก็ต้องมีสิทธิ์มีเพื่อนใหม่บ้างใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเพื่อนใหม่หรือคนรู้จักที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมาคุยเรื่องส่วนตัวกับคริสหรือว่าจะมาให้คริสแบบช่วยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคริสก็ เราอะเราไปรู้จักกับคนนั้นก็เลยทำให้เขาอาจจะเข้าใจผิดใช่เขาอาจจะน้อยใจหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดค่ะเพราะจริงๆคริสก็อย่างที่บอกอ่ะสมทบหญิงมากเลยทุกเรื่องเลยอ่ะฉันควรจะได้รางวัลคริสไม่ทราบเลยค่ะคริสทราบก็คือแบบเหมือน1วัน2วันก่อนที่พวกพี่จะทราบอ่ะคริสอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นลำบากใจหรือเสียใจเหมือนที่วุ้นเส้นเสียใจจริงๆอะค่ะเพราะว่าคริสไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ว่าอะอย่างเรื่องรูปอย่างเงี้ยที่ทุกคนแบบว่าดึงเข้าไปให้มันเกี่ยวอะไรเงี้ยคริสบอกตามตรงเลยนะเรื่องรูปเนี่ยคริสเป็นคนแบบเรียกว่าจังหวะนรกจริงๆคือ2รอบแล้วอะคือคริสโพสเสร็จไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยโพสเสร็จปุ๊บอีก5ชั่วโมงมีเรื่องอีก10ชั่วโมงมีเรื่องแล้วคริสทํายังไงอะคือลบออกก็กลายเป็นเอ้าไม่บริสุทธิ์ใจไม่ลบออกก็เป็นประเด็นเอ้าก็ทําไงก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วกันคือกลายเป็นว่าคริสโพสต์รูปเพื่อที่จะเหน็บแนมใครอะไรอย่างเงี้ยคือคริสคงไม่ทําอ่ะ
คุณคงไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าคุณคิดว่าประชาชนไทยแล้วก็พี่ๆนักข่าวอ่ะเดี๋ยวนี้แบบทุกคนเขาฉลาดหมดแล้วอะค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าแบบการโพสต์รูปแบบนี้คือจะไปเหน็บใครหรือเปล่าถ้ามีเรื่องคุณก็ไม่โพสต์อยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่นิสัยคุณที่จะมาโพสต์รูปแบบเพื่อเหน็บแนมใครอ่ะไม่ค่ะคือไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะไม่คุยถ้าเกิดเจอก็คุยอยู่แล้วแน่นอนหรือว่าถ้าเกิดคุยคุณก็คุยอยู่แล้วคุณไม่ได้แบบไม่ได้จะหนีหรือว่าจะไม่คุยหรือจะโกรธจะงอนอะไรเงี้ยคุณไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นเลยค่ะแล้วบรรยากาศที่คุณไลน์เป็นยังไงบ้างอ่ะเหมือนเดิมปกติค่ะนี่เหรอแกกันฟ้าหลายคนเริ่มพะวงพะวงเหมือนกันเราก็พะวงเหมือนกันคือจริงๆขอบคุณหลายๆคนคุณก็เห็นคือเขาก็รู้แหละนะว่าคุณก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเงี้ยก็ปลายแถวปลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่แบบเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็จะคอมเมนต์ว่าแบบว่าอยากให้พี่ๆกลับมาเหมือนเดิมคือจริงๆพวกเราก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็น่าจะเดี๋ยวคงเคลียร์กันละค่ะแสดงว่าคุณก็ยืนยันว่าเราจะเป็นแก๊งฟ้าเหมือนเดิมก็สำหรับคริสนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่คริสก็อยากจะให้แบบถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรหรือว่าเพื่อนคนไหนแบบไม่สบายใจอะไรก็อยากจะให้พูดกันไปเลยอะไรเงี้ยแจนบอกว่าอยากกลับมาพร้อมกันเป็นกลุ่มเจนบอกเหรอคะก็เดี๋ยวจะไปงานแฟชั่นโชว์ของเจนค่ะก็จะไปด้วยกันน่าจะได้เจอกันครบคะน่าจะไปกันครบนะคะค่ะวันนั้นเลยมั้ยก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งเราก็คงจะเป็นอีก1คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งเงียบๆค่ะความรักกับไฮโซเตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกโฆษณาค่ะพักเบรกโฆษณาแบบนึงค่ะจริงๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะคือเรื่องความรักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆคืออย่างที่พูดไปเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นอ่ะเนาะไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะความรักมันก็ต้องมีขึ้นมีลงอยู่แล้วแล้วก็เวลาพูดกันเราก็เข้าใจกัน2คนเวลารักกันเราก็เริ่มรักกัน2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาเราก็คุยกัน2คนค่ะอ๋อแป๊บนึงละค่ะสักพักนึงค่ะสำหรับคริสก็คงพักเบรกก่อนค่ะค่ะเบรกยาวมั้ยฮะเดี๋ยวต้องรอลุ้นค่ะอนาคตคริสก็ไม่รู้เป็นยังไงคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าใช้คำว่าเบรกโฆษณาก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องถอยออกมาดูว่าความรักของเราเนี่ยมันสำคัญกับเรามากแค่ไหนเราก็ใช้ชีวิตกันต่อใช่ก็ขอบคุณทุกคนตรงนี้มากเลยค่ะที่คริสรู้ว่าแบบทุกคนน่ะเอาใจช่วยคริสแล้วก็ให้กำลังใจคริสตลอดเรื่องความรักเพราะว่าเวลาคริสมีความรักอะไรคริสก็ไม่เคยไม่บอกใช่ป่ะพี่ๆก็เหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนอ่ะเหมือนเห็นมาตลอดเลยอย่างเงี้ยก็คริสยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดมีข่าวดีคริสก็จะบอกแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีค่ะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งก็คุยกันเข้าใจค่ะมันถึงตกลงกันได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเข้าใจว่าเราไปด้วยกันไม่ได้อย่างนั้นแหละยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะค่ะอันนี้คริสไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคริสกับเขาจริงๆอะค่ะคือถ้าเกิดว่าจะมีคนบอกว่าเขาไปสนิทกับสาวอื่นอันนี้คริสไม่รู้เลยเพราะว่าคริสไม่ได้ตามแล้วก็ไม่ได้อยากรู้อ่ะคือสิ่งที่เขาคุยกับเราคือสิ่งที่เขาคุยกับเราเราก็ต้องเชื่อคนของเราอยู่แล้วแล้วประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องตัดสินใจเบรกมันเป็นเรื่องของเราสองคนเบรกนี่กลัวแบบเบรกยาวก็เดี๋ยวต้องดูไปค่ะอนาคตคุณก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตไปเนี่ยต่างคนต่างคิดถึงกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อนาคตเป็นยังไงก็รอลุ้นอีกทีอย่าเอาดราม่ามาให้คริสเพิ่มเลยพอแล้วค่ะค่ะเอาเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องหลานค่ะหลานคุณชมพู่อริยาใช่ไหมคะหลานหล่อมากน่ารักมากคือเมื่อวานนี้คริสไปเห็นภาพแรกก่อนที่เขาจะให้ลงรูปนะคะก็คนนึงก็ก่อนที่เขาจะให้ลงรูปเพราะว่าเขาก็อยากมีรูปหล่อๆของลูกเขาเนาะคือคนนึงอ่ะที่คริสเห็นนะคนหนึ่งคือจมูกโด่งมากแล้วผิวขาวมากเหมือนฝรั่งเลยแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นแบบเหมือนพี่น็อตเลยเอเชียมากอะไรเงี้ยซึ่งแบบดีใจแทนเพื่อนมากคลอดลูกทีเดียวได้ทั้งฝรั่งได้ทั้งตี๋เลยอ่ะมันเปรี้ยวมากอ่ะรับขวัญหลานค่ะขอเบรกเช็ดหน้าแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวค่อยสัมต่อเดี๋ยวมีให้ต่อแป๊บนึงมันเป็นเม็ดแล้วเบรกโฆษณาแป๊บเอาไลฟ์สดไม่เบรกเหรอไลฟ์สดก็เห็นเช็ดทิชชู่ไปรับขวัญหลานเ
จริงๆคือคริสกับชมอะค่ะก็สนิทกันประมาณนึงคริสก็เป็นห่วงเป็นใยเขาตลอดค่ะคนก็ให้ของเขาเยอะมากคือทุกคนก็รักเขาแล้วก็เอาใจช่วยในการคลอดน้องแฝดคู่นี้มากคือจริงๆถ้าเกิดชมเขาต้องการอะไรอะถ้าเขาบอกคริสก็ทำให้ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีของขวัญให้คุณแม่ค่ะแต่ว่าเพราะว่าของขวัญให้ลูกน่าจะมีคนให้เยอะแล้วค่ะไม่เอาสิแต่เราก็ไม่ให้กำลังใจคุณแม่ตอนเข้ายี่ห้อให้ไปแล้วเดี๋ยวมันเป็นยี่ห้อพูดพี่เล่าให้ไปแล้วด้วยใช่ไหมได้ให้ใช่ค่ะใช่ค่ะเริ่มใจเลยเพื่อนเราเขาก็คงดีใจแล้วค่ะแต่คนให้ของเขาเยอะค่ะคนให้ของเขาเยอะเอาก็ไปตัดออกเจ๊อ๋อไลฟ์สดขอโทษค่ะโอเคค่ะมีอะไรอีกพี่ตีเอาอะไรอีกงานหน้ามีเก็บไว้ก่อนแล้วเนี่ย